วัสดีค่ะหนูเด็กบ้านสวนวันนี้ขอนำเสนอสมุนไพรใกล้ตัวสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับช่องเด็กบ้านสวนขอนำเสนอรายการสมุนไพรใกล้ตัววันนี้ขอนำเสนอสมุนไพรบอระเพ็ดบอระเพ็ดเป็นพันธุ์ไม้เลื้อยที่พบได้ตามป่าดิบแล้งจัดเป็นสมุนไพรไทยบ้านๆที่มีสรรพคุณทางยาสารพัดลักษณะทั่วไปของบอระเพ็ดบอระเพ็ดเป็นเถาไม้เลื้อยลักษณะค่อนข้างกลมสีเขียวถ้าแก่จัดสีจะออกเถาและมีเยื่อสีเหลืองบางๆลอกออกมาตามเถาจะมีปุ่มปมขึ้นอยู่ทั่วทั้งเถามีรากสีเขียวอ่อนอันเล็กๆที่เรียกว่ารากอากาศแทงออกมาเนื้อด้านในเถาสีเหลืองมีรสขมใบเป็นใบลักษณะคล้ายใบพลูโดยบริเวณโคนของใบขอบจะเว้าลงปลายใบแหลมมีสีเขียวเข้มอ่อนตามอายุของใบขอบใบค่อนข้างเรียบยกเว้นตรงปลายจะหยักเล็กน้อยดอกบอระเพ็ดจะมีดอกเล็กๆหลายดอกอยู่บนก้านดอกเดียวกันแทงก้านดอกออกมาตามซอกใบผลมีลักษณะกลมรีผิวเนียนเรียบเปลือกค่อนข้างบางเมื่อยังอ่อนจะมีสีเขียวและจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองออกส้มตอนแก่จัดสรรพคุณของบอระเพ็ดใบของบอระเพ็ดช่วยบำรุงผิวพรรณให้สดใสหน้าตาสดชื่นบอระเพ็ดมีสารต้านอนุมูลอิสระมีส่วนช่วยในการชะลอวัยบอระเพ็ดช่วยให้ผมดกหนาขึ้นและอาการผมงอกผมร่วงจะลดน้อยลงซึ่งจะได้ผลดีอย่างมากกับผู้ที่มีอาการผมงอกก่อนวัยหากรับประทานผงบอระเพ็ดวันละ600มิลลิกรัมเป็นเวลา1เดือนต้นและใบใช้เป็นยาบำรุงธาตุบำรุงร่างกายบอระเพ็ดใช้เป็นยาอายุวัฒนะโดยใช้ส่วนที่เป็นรากต้นและใบโดยการใช้บอระเพ็ดเมล็ดข่อยหัวแห้วหมูเมล็ดพริกไทยเปลือกต้นทิ้งถอนเปลือกต้นตะโกนาในสัดส่วนเท่าๆกันนำมาบดเป็นผงปั้นเป็นยาลูกกลอนเท่าปลายนิ้วมือรับประทานก่อนนอนครั้งละ 2-3 เม็ดหรือจะนำเถาบอระเพ็ดมาหั่นตากแห้งแล้วนำมาบดให้เป็นผงปั้นเป็นลูกกลอนก็ได้รากบอระเพ็ดช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานใช้รักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดใบบอระเพ็ดลดความอ้วนเถาสดและทุกส่วนของบอระเพ็ดช่วยรักษาโรคเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้การใช้เถาสดที่โตเต็มที่ตากแห้งแล้วบดเป็นผงนำมังชงน้ำร้อนดื่มครั้งละ1ช้อนเช้าและเย็นทุกส่วนใช้แก้โรคดีซ่านรากและต้นช่วยเจริญอาหารเถาและต้นช่วยแก้การร้อนในรากใช้ถอนพิษไข้ใช้เถาและผลเป็นยาแก้ไข้ด้วยการใช้เถาสด30กรัมนำมาตำคั้นเอาแต่น้ำดื่มหรือใช้วิธีต้มเคี่ยวใส่น้ำ3ส่วนต้มให้เหลือ1ส่วนแบ่งครั้งละ 2-3 ช้อนโต๊ะดื่มก่อนอาหารวันละ 2-3 ครั้งเมื่อตอนที่มีไข้หรือจะนำเถามาตากแห้งบดให้เป็นผงปั้นเป็นลูกกลอนก็ได้เถาใช้แก้ไข้มาลาเรียด้วยการกินบอระเพ็ดวันละ2องคุรีทุกวันทุกส่วนช่วยรักษาฟันเถาแก้อาการปวดฟันแก้โรคกระเพาะอาหารด้วยการใช้บอระเพ็ด5ส่วนมะขามเปียก7ส่วนเกลือ3ส่วนน้ำผึ้งพอสมควรนำมาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วรับประทานก่อนอาหาร3เวลารากใช้แก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อทุกส่วนของบอระเพ็ดรักษาโรคฤทธิ์สีดวงทวารรักษาโรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะอาการปวดเมื่อยตามร่างกายรักษาบาดทะยักใบช่วยขับพยาธิ
ถาช่วยฆ่าพยาธิไส้เดือนช่วยล้างแผลที่เกิดจากโรคซิฟิลิสดอกช่วยฆ่าพยาธิในท้องในฟันและในหูเถาและใบช่วยรักษาโรคผิวหนังโดยส่วนใหญ่ที่นิยมมาใช้ทำเป็นยาคือส่วนของเถาที่มีลักษณะไม่แก่หรืออ่อนเกินไปและมีรสชาติขมจัดแต่ถ้าเป็นเถาแก่จะตากแห้งรสเฟื่อนไม่ขมหรือถ้าอ่อนเกินไปจะมีรสไม่ขมมากปัจจุบันได้มีการนำมาแปรรูปเป็นบอระเพ็ดแคปซูลออกจำหน่ายเพื่อใช้เป็นยาช่วยในการเจริญอาหารวิธีรับประทานบอระเพ็ดการรับประทานสำหรับลดไข้สามารถทานสดทานแบบลูกกลอนหรือทานแบบผงบรรจุแคปซูลก็ได้ถ้าหากจะทานสดก็ควรนำบอระเพ็ดมาคั้นน้ำแล้วนำมาดื่มส่วนการทำลูกกลอนนั้นนำบอระเพ็ดมาตากให้แห้งบดให้ละเอียดผสมน้ำผึ้งและปั้นเป็นลูกกลอนรับประทานครั้งละ3เวลาการทานเป็นยาอายุวัฒนะบอระเพ็ดสดนำมาดองเหล้ารับประทานครั้งละ1ช้อนชาการรับประทานเพื่อเจริญอาหารควรรับประทานบอระเพ็ดสดวันละ2องคุลีนอกจากจะช่วยให้เจริญอาหารแล้วยังช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายอีกด้วยครับอยากที่ติดตามชมกับกดไลค์กดแชร์กดเลยนะคะอย่าลืมกดจะ Subscribe ด้วยนะคะค่ะ